วันนั้นก็ยังไม่ไหวเลยทำเธอให้เสียใจทั้งที่ก็ทนฝืนมองเธอที่มีน้ำตาโอ้เกลียดที่รู้ก็ยังจะทำตอกย้ำให้เธอช้ำทุกทีน้องเอิญมาเรียนอะไรที่นี่คะเอิญเรียนแมเนจเมนต์ค่ะแล้วพี่ล่ะคะพี่เรียนหมอค่ะเป็นแฟนกับพี่นะเด็กดื้อของพี่หมอระดาต้องเลิกคบกับเด็กนั้นแล้วก็แต่งงานกับคนที่ฉันเลือกให้เท่านั้นสวัสดีครับคุณนะถ้าเธอเลิกกับระดาฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลรักษาแม่ของเธออย่างดีที่สุดเราเลิกกันเถอะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราอย่ามาเจอกันอีกเลยคิดถึงพี่หมอจังนี่เหรอพรีเซนเตอร์คุณใหม่ที่ถ่ายคู่กับหมอใช่แล้วค่ะคุณหมอนี่คือน้องเอิญสนิธาดาดาวรุ่งดวงใหม่ที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้ค่ะคุณหมองั้นหมอขอถอนตัวถ่ายแบบเจนี่สวยมากเลยค่ะแง่แหละก็นางแบบสวยนี่คะต่อให้ใช้กล้องกิ๊กก๊อกถ่ายออกมายังไงก็สวยค่ะชมขนาดนี้อยากได้อะไรหรือเปล่าคะคุณพี่เปล่านี่เพียแค่ปลื้มปลิ่มในความดังของน้องเอิร์นนะคะรู้อะไรไหมคะวันก่อนมีโรงพยาบาลติดต่อมาไปให้เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังเลยนะอันดับต้นๆของประเทศแล้วเธออ่ะจะได้ถ่ายงานคู่กับเจ้าของโรงพยาบาลทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งใครๆก็อยากร่วมงานด้วยนั่นก็คือท่านคุณหมอฟลอดาค่ะเอิญไม่รับงานนี้ค่ะไม่ได้ค่ะพี่ตกลงกับเขาไปแล้วค่ะ7หลักเลยนะคะตกลงได้ก็ต้องยกเลิกได้ค่ะแต่เอิญไม่รับงานทุกงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนี้เด็ดขาดเพราะอะไรคะขอเหตุผลบอกไม่ได้ค่ะแต่ยังไงพี่ซูซี่ช่วยโทรไปถอนตัวให้เอิญด้วยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชนุคุณหมอหนุ่มเจ้าของธุรกิจเครื่องมือแพทย์และว่าที่หุ้นส่วนหัวใจของคุณหมอฟ้าระดาทายาทโรงพยาบาลชื่อดังค่ะเอ๊ะดิฉันแนะนำแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอวิชนุคือจริงๆต้องบอกว่าถูกครึ่งเดียวครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องมือแพทย์แต่ยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนหัวใจของใครเลยครับอ้าวแล้วแบบนี้ที่วงในเขาเมากันมาล่ะคะคือผมตามจีบคุณหมอฟ้าดามาหลายปีแล้วครับแต่เขาไม่ยอมใจอ่อนสักทีก็ใครพอจะมีวิธีจีบสาวก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับเธออาจจะยังไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะไปเรียนเนี่ยเขาก็เริ่มคบกับหมอวิษณุแล้วพี่สุซี่คะเอิญเปลี่ยนใจแล้วค่ะเอิญจะรับงานนี้
พูดแล้วนะคะอุบอิบผิดคำพูดเป็นหมานะคะลงคิวเลยค่ะวิมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยตอนแรกก็น้องเอิญเล่นตัวกะจะไม่รับงานนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นคุณหมอฟลดามาเล่นตัวแทนซะงั้นเนี่ยพี่ขอถามตรงๆนะแล้วตอบมาตรงๆด้วยน้องเอิญเคยมีปัญหากับคุณหมอฟลดาหรือเปล่าคะทำไมคุณหมอฟลดาถึงถอนตัวไม่ยอมถ่ายโฆษณาคู่กับน้องเอิญคะไม่มีนี่คะเอิญก็ไม่มีอะไรนี่โกหกหรือเปล่าไม่ได้โกหกค่ะแน่ใจแน่ใจค่ะแล้วถ้าไม่ใช่น้องเอิญแล้วใครล่ะผู้กำกับหรอหรือทีมงานคนไหนหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะเอิญก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโกหกป่ะเนี่ยน้องเอิญซูซี่เดี๋ยวไปกับพี่หน่อยสิมีคนอยากคุยด้วยวันนี้ซูซี่อารมณ์ไม่ดีค่ะไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นท่านผู้บริหารของโรงพยาบาลเขาอยากคุยด้วยคุยสิคะแหมแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกแต่เขาจะคุยอะไรกับเราเหรอคะไปเลยนะฝากด้วยนะแกต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะเวลดาทีมงานเขายกทีมกันมาตั้งแต่ไก่โหเพื่อที่จะรอแกเข้าฉากถ่ายโฆษณาตัวเนี้ยแต่สุดท้ายแกดันมาถอนตัวอย่างไม่มีเหตุผลแบบเนี้ยมันไม่ได้นะเว้ยอันนี้ฉันเห็นด้วยกับโบนะครั้งนี้ก็ทำเกินไปนะละดาแล้วใครว่าฉันไม่มีเหตุผลล่ะแล้วเหตุผลของแกมันคืออะไรฮะหรือว่าแกกลัวแกจะดังอ่ะเป็นไปได้ละดามันเป็นคนประเภท introvert ถ้าอย่างละดาเนี่ยเรียก introvert อย่างฉันก็ต้องอินโนเซนต์ป่ะแกกล้าโลกอย่างแกเนี่ยนะแทนอินโนเซนต์นี่โบแกหาว่าฉันกล้าโลกเหรอเพราะว่าปากอย่างนี้เลยไม่มีแฟนอ่ะโอ้ยไอ้แอนไอ้หมอปากหมาทำไมเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราด่าละดามันอยู่ไม่ใช่หรอแล้วลามาด่ากันเองทำไมวะเออนั่นดิมาไหนขอเหตุผลที่ถอนตัวจากการพรีเซนเตอร์โฆษณาหน่อยจ้ะเพราะฉันไม่อยากถ่ายโฆษณาคู่กับพรีเซนเตอร์คนนั้นแล้วไงวะปกติแกก็ไม่เคยเกลียดใครขนาดนี้นี่ว่าไปเจ็บแค้นอะไรนักหนาถึงทำงานด้วยกันไม่ไดแกอย่าบอกนะว่าโอ้ my god ค่ะคุณพ พ่อกำลังคุยกับกองถ่ายเรื่องของวันนี้ทำไมจู่ๆลูกถึงถอนตัวหนูคิดว่าหนูไม่เหมาะสมกับงานนี้ค่ะหนูเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะจะมีใครเหมาะไปกว่าหนูอีกอ่ะนั่นสิคะคุณหมอเนี่ยดูยังไงก็เหมาะคุณหมอทั้งสวยทั้งดูแพงถ้าไม่ใช่คุณหมอก็คงไม่ใช่ใครแล้วล่ะค่ะหนูขอยืนยันนะคะว่าหนูถ่ายโฆษณาตัวนี้ไม่ได้จริงๆค่ะคุณพ่อหาคนมาแทนหนูได้เลยค่ะงั้นขอเหตุผลได้ไหมว่าทำไมถึงถอนตัวเพราะหนูไม่อยากถ่ายโฆษณาคู่กับ
พรีเซนเตอร์คนนี้ค่ะขอไปด้วยคนสิคะเอิญเพิ่งรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้พี่หมอกลายเป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบไปแล้วพูดอะไรของเธอก็ที่พี่หมอถอนตัวจากการถ่ายโฆษณากับเอิญไงคะเพราะพี่หมอไม่อยากใกล้ชิดเอิญพี่หมอกลัวว่าพี่หมอจะหวั่นไหวกับเอิญไม่ใช่หรอคะไร้สาระถ้าไร้สาระเราจะทำแบบนี้ทำไมคะถ้าอย่างนั้นพี่หมอก็พิสูจน์สิคะว่าพี่หมอไม่ได้คิดอะไรกับเอิญแล้วโทษนะฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับคุณอย่างเธอพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมาทำงานด้วยกันอีกนะคะพี่หมออาจดูว่าไม่รักไม่เป็นอะไรแต่ความจริงข้างในใจทุกครั้งที่ทำร้ายฉันก็ยิ่งปวดร้าวใจเจ็บจนเกินจะพูดมันยิ่งมองเธอเสียใจฉันก็ยิ่งพังพยายามลบคืนวันลบภาพที่เคยรักมันยิ่งกลับทำไม่ได้เกลียดที่รู้ก็ยังจะทำตอกย้ำให้เธอช้ำทุกทีอาจจะหนีแต่ก็เมื่อเดินวนไม่เคยไปไหนสุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บรักก็ต้องคอยเก็บอยากเดินจะไปก็ทำไม่ได้ใจต้องซ่อนรักที่มีอยู่ฝืนทนแทบไม่ไหวทรมานเมื่อเธอมีน้ำตายิ่งเธอเจ็บเท่าไรข้างในหัวใจฉันยิ่งอ่อนล้าพยายามจะไม่รักกลั้นน้ำตาบอกลาแต่ไม่เคยทำได้จริงๆสักทีเดี๋ยวนี้มีพัฒนาการนะคุณรสรู้ว่าหมอชอบกินผัดวุ้นเส้นไม่ใช่ของรสนะคะของเอิญเองค่ะ